สวัสดีครับชาวอยู่เพื่อกินวันนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลกินเจของปวงชนชาวไทยนะครับผมก็เลยจะพามากินร้านพิเศษหน่อยนะครับจริงๆแล้วร้านอาหารร้านนี้นะครับไม่ได้เป็นร้านอาหารเจนะครับเป็นร้านอาหารธรรมดาแต่ว่าช่วงตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับร้านนี้เนี่ยทำเมนูเจพิเศษนะครับเป็นเมนูที่น่ากินมากๆแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับกับร้านปามคูซีนครับอาหารของร้านปังคุซินที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่โดดเด่นเลยเนี่ยก็คือการทำพริกแกงเราก็จะเหมือนโขกเองเหมือนเราโขกเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะผัดเราทำเครื่องแกงทุกอย่างเนี่ยขั้นตอนในการทำเราทำเหมือนขั้นตอนที่แบบสมัยเมื่อก่อนคุณแม่เราทำแกงเผ็ดแกงเขียวหวานให้เราทานเคี่ยวกะทิยังไงใช่ไหมคะตำเครื่องแกงกันเองพี่ติ๋วก็เอาแบบนั้นนะคะมาทำเป็นลักษณะอาหารเหมือนทานเองที่บ้านนะคะก็เอาเมนูแบบนั้นมาให้ลูกค้าทานทำไมถึงร้านปามคูซีนมาทำอาหารเจในช่วงอาหารเจคือจริงๆพี่เป็นคนที่ทานเจทุกปีกับคุณแม่นะคะดังนั้นเนี่ยเราเข้าใจคนที่ทานเจเพราะเนื่องจากว่าการทานอาหารเจเนี่ยอันที่หนึ่งคือมันจะมีแค่ตัวถั่วเหลืองมีผักมีแป้งมีความมันถูกไหมคะพอทานได้แค่3วันเนี่ยมันจะเริ่มเบื่อกับรสชาติเหล่านั้นพี่ติ๋วก็เลยแบบเป็นคนทำอาหารบางทีที่บ้านเนี่ยเราก็จะทำทานเองแล้วก็เลยนึกเลยว่าจะทำยังไงให้อาหารออกมาแล้วเนี่ยให้ลูกค้าไม่เบื่อเราพยายามดึงความแบบไม่ให้รสชาติเขามีความเลี่ยนนะคะก็จะมีทั้งเผ็ดทั้งมีความเปรี้ยวเข้ามาแต่ไม่ได้ความว่าเผ็ดโดดจนรู้สึกว่าการทานเจนี่ปกติแล้วการทานเจเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าการทานเจจะต้องรสชาติเนี่ยเขาจะต้องไม่ค่อนข้างรสจัดมากนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีเติมบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พี่ติ๋วเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยกระตุ้นความอยากทานนะคะให้ได้ต่อเนื่องแล้วก็มากยิ่งขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของเมนูที่พี่ติ๋วใส่เข้าไปในของที่ร้านเนี่ยค่ะทำให้แบบวันนี้จะมาทานตรงนี้วันรุ่งขึ้นอาจจะทานอีกเมนูนึงซึ่งทำให้เขารู้สึกว่า9วันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันผ่านไปเร็วมากอะค่ะตอนต่อไปเราจะสาธิตขั้นตอนในการทำเมนูตัวเห็ดราดพริกนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดตรงเครื่องแกงนะคะตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการนำเห็ดที่เราจะใช้เนี่ยค่ะเอามาทอดนิดหน่อยค่ะแค่ให้เขาเหมือนสุกประมาณสัก 50% ตัวโปรตีนเกษตรที่เราจะใช้อ่ะค่ะเขาเรียกว่าเอาโปรตีนเกษตรเนี่ยเรามาหมักในน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราจะเอาไปย่างเหมือนเป็นให้เป็นเนื้อสัตว์แทนเนื้อสัตว์นะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนำตัวเห็ดที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเอามาผัดกับซอสที่เราทำเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะก็เสร็จเมนูเห็ดราดพริกของร้านปามคูซีนค่ะตรงหน้าผมเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเมนูที่ผมเรียกว่าตระการตานะครับจากปามคูซีนเลยนะครับดูยังไงเนี่ยก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นอาหารเจไปได้นะครับเพราะว่ามีสีสันมีความน่ากินแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากนะครับเรามาดูกันทีละเมนูเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ
เมนูแรกนะครับเป็นเมนูที่เรียกว่าออเดิร์ฟเจนะครับมีถุงเงินถุงทองนะครับมีทอดมันมีเต้าหู้ทอดแต่ทุกๆอย่างเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยสีสันแล้วก็ความน่ากินต่อไปนะครับเป็นเมนูที่2ก็คือเป็นยังเป็นออเดิร์ฟอยู่นะครับก็คือเมนูยำแหนมเจครับดูยังไงก็เหมือนยำแหนมที่ขายกันทั่วๆไปแต่ว่าอันนี้รับรองว่าไม่มีอะไรที่ผิดกฎเจเลยครับอันที่3เป็นเมนูเห็ดอบวุ้นเส้นนะครับเห็ดอบวุ้นเส้นเนี่ยก็หน้าตาก็เหมือนกุ้งอบวุ้นเส้นแหละเปลี่ยนเป็นเห็ดที่น่ากินมากๆแค่นั้นเองนะครับต่อไปก็ยังเป็นเมนูเห็ดอยู่เป็นเมนูที่ดูสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเห็ดราดพริกสำหรับผมนะครับข้าวสวยร้อนๆถ้วยนึงกับอันนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและยังมีอีก2เมนูซึ่งเป็นเมนูหลักนะครับก็คือ1เย็นตาโฟเจเย็นตาโฟเจเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรผมดูแล้วนะครับมีกุ้งแมงกะพรุนมีเหมือนปลาหมึกมีทุกอย่างเหมือนเย็นตาโฟจริงๆเลยเดี๋ยวลองมาชิมกันว่ารสชาติจะเหมือนจริงหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายเป็นเมนูข้าวซึ่งคนไทยยังไงก็ต้องกินข้าวนะครับเพื่อความอิ่มอันนี้เนี่ยเป็นข้าวผัดสับปะรดแล้วก็สีสันหน้าตาน่ากินมากแล้วก็ใส่มาในสับปะรดลูกเล็กๆนะครับเขาเรียกว่ากินเจอย่างมีสไตล์ครับเมนูเจที่แสนอร่อยนี้นะครับที่นี่จะมีขายทั้งเดือนตุลาคมเลยนะครับก็แวะมาชิมกันกันละกันเพราะว่าแหมอร่อยมากจริงๆนะครับแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีของหวานหลายประเภทที่เป็นเจด้วยนะครับที่เด็ดๆเนี่ยเขาเรียกว่าบัวลอยแห้งนะครับผมขอแนะนําแล้วเดี๋ยวใครมีเวลาแวะมาชิมนะครับเพราะว่าที่นี่อร่อยจริงๆครับแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแต่ผมฝากไว้นิดนึงนะครับว่าการกินเป็นสุนทรียศาสตร์ของชีวิตเราจึงอยู่เพื่อกินครับสวัสดีครับ